หมอคนนี้แหละซัดหนักเลยฮะหมอว่าลงฮะไม่ใช่ใครที่ไหนฮะหมอว่าลงประธานพรรคไทยพักดีบอกว่าโอ้ยด้วยความเป็นหมอนะรู้จักดีเฝือกที่คอนี่มันลงทุนซื้อเลยนะซื้อมาใส่ให้ผู้สื่อข่าวดูนะแต่มันไม่แพงหรอก200ครับบอกว่านี่เขาเรียกซอฟคอล่าหมอว่าลงบอกซอฟคอล่าเนี่ยปกติเขาไว้ใช้แบบแป๊บเดียว 3-4 วันสำหรับคนที่อาการไม่หนักเขาก็จะใส่แบบมึงตกหมอนน่ะคอเคล็ดตกหมอนก็จะใส่แบบนี้วิกฤตเนี่ยถ้าหนักจริงเขาจะใส่เป็นเฝือกแข็งหมอว่าลงบอกว่าโอ้มันจะวิกฤตได้ยังไงนะสิ่งที่เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้ก็มี4โรคมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันแล้วซอฟต์คอล่าที่คุณทักษิณใส่อยู่เนี่ยก็เลยวิเคราะห์เลยฮะหมอว่าลงบอกก็คงจะใส่ง่ายถอดง่ายเหมือนกับเฝือกนั่นแหละลองฟังเสียงหมอว่าลงดูฮะการเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณอ้างว่าป่วยหนักจะต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วหลายๆครั้งทางราชทัณฑ์ก็แถลงว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ภาพที่ออกมาอันนี้คือซอฟต์คอล่าหรือคือปลอกคอแบบอ่อนซึ่งหลักของปลอกคอแบบอ่อนก็ไม่มีอะไรผมก็ใส่ให้ดูคือมันไม่มีอะไรเลยกรณีที่คุณอาจจะปวดกล้ามเนื้อไม่ได้บอกว่าคุณเป็นอันตรายแข็งใส่ง่ายถอดง่ายใส่ง่ายถอดง่ายแค่นี้กลับไปบ้านคุณก็ถอดทิ้งก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นอันตรายที่จะต้องนอนโรงพยาบาลพวกในการใส่อันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยคืออาจจะมีการแคะคอหรืออาจจะไม่ถึงขนาดกระดูกคอเคลื่อนพับกระดูกคอเคลื่อนมันต้องทำอะไรมากกว่านี้อันนี้เป็นแบบเบาๆสบายๆนี่สาธิตให้ดูไปซื้อมาเลยสาธิตให้ดูบอกนี่มันเป็นแค่พร็อพหมอวรงบอกว่ามันเป็นแค่พร็อพเพราะว่าเฝือกคอที่คุณทักษิณใส่เนี่ยเขาเรียกว่าซอฟต์คอล่าเนี่ยฮะ200กว่าบาทก็ซื้อมาใส่ให้ดูสาธิตให้ดูมันเป็นอุปกรณ์ที่มันใส่ง่ายถอดง่ายปกติจะใช้สวมใส่เวลาปวดกล้ามเนื้อคอเคล็ดหรือบางคนนอนตกหมอนแต่มันไม่ถึงขนาดกระดูกคอเคลื่อนคือเป็นอุปกรณ์เอาไว้สำหรับทำให้คอเนี่ยไม่ขยับปกติเนี่ยใส่สักประมาณ4วัน5วันก็ถอดเพราะอาการไม่ได้หนักเพราะถ้าอาการคุณหนักจริงจะไม่ใส่ซอฟต์คอล่าจะต้องไปใส่เฝือกแข็งซึ่งจากนั้นจะยึดทั้งตัวและลำคอไว้เลยส่วนเฝือกอ่อนหรือซอฟต์คอล่าที่คุณทักษิณใช้เนี่ยนะฮะอันนี้มันใช้ไม่กี่วันส่วนแขนล่ะแขนเป็นยังไงให้หมอว่าลงช่วยดูหน่อยที่ใส่ที่แขนเนี่ยนะฮะบอกว่าลงบอกอันนี้เขาเรียกอาร์มสลิงนะมันก็ถอดง่ายเหมือนกันอาร์มสลิงเนี่ยจะใช้ยึดเวลามีอาการหัวไหล่อักเสบส่วนที่คุณนุ้งอิงแพทองทานเคยสัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณเนี่ยเคยเจาะหัวไหล่คุณหมอว่าลงบอกโอ้ยมัน4เดือนแล้วหายได้แล้วมั้งนะฮะแล้วจากภาพที่เห็น ก็มองว่ามันขัดแย้งกับสาเหตุที่บอกถึงขั้นว่าต้องนอนโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่าลืมว่ากรมราชทัณฑ์เคยแถลงว่ามี4โรคคือหัวใจปอดความดันโลหิตสูงและกระดูกสันหลังเสื่อมตอนนั้นอ้างว่าอาการหนักเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตส่วนเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณทักษิณเนี่ย อาจจะรักษามานานแล้วไงหมอวรงเขาก็ดีขึ้นหรือเปล่าเขาก็ใช้เวลารักษานานเกือบ6เดือนหมอวรงบอกก็ถ้าดีขึ้นก็กลับเข้าเรือนจำไปสิแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เห็นกลับเลยจนกระทั่งได้รับการพักโทษตัวเองเนี่ยสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเนี่ยถามมาด้วยตัวเองเลยว่าตกลงแล้วบริเวณคอและไหล่เนี่ยถ้าหากเป็นเพียงแค่อาการอักเสบเนี่ยมันถึงขั้นนอนโรงพยาบาลไหมก็ยืนยันว่ามันไม่ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลแล้วมองว่าการที่คุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยเป็นการใช้อภิสิทธิ์เหนือกระบวนการยุติธรรมชัดเจนส่วนที่โลกโซเชียลตั้งก็สังเกตกล้ามเนื้อขาบอกว่าถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลหลายเดือนเนี่ยทำไมขาไม่ค่อยรีบลงเลยนะยังอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยก็คือไม่ถึงขั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์หรอกแต่อาจจะน้ำหนักไม่ได้ลงเท่าไหร่เนี่ยนะฮะหมอว่าลงบอกว่าประเด็นนี้ก็ยอมรับว่าก็สงสัยอยู่เหมือนกันเพราะเคยเจอนะคนที่เขานอนเป็นผักติดเตียงเนี่ยอันนั้นน่ะแขนขาเขาจะรีบลงแต่เอาล่ะคุณทักษิณเนี่ยพอดูดิใส่ขาสั้นเนี่ยนะกล้ามเนื้อก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็มีพุงด้วยหมอว่าลงวิเคราะห์ถึงขั้นพุงคุณทักษิณถ้าคนนอนติดเตียงหลายเดือนเนี่ยน้ำหนักต้องลงกว่านี้หรือเปล่าฮะคือเราก็เจอคนจำนวนไม่น้อยที่นอนขาติดเตียงกล้ามเนื้อจะรีบถ้าดูที่กล้ามขาก็จะเห็นชัดเจนแขนขาก็ดูชัดเจนท้องก็เห็นยังมีพุงอยู่เลยคือปกติคนนอนติดเตียง180วันอาการหนักปางตายมันต้องผอมน้ำหนักต้องลดวันนี้แขนขาก็ยังดูกล้ามเนื้อยังเห็นเป็นรูปทรงกล้ามเนื้ออยู่เลยได้ขยับบ้างหรือเปล่าบนเตียงอะไรอย่างนี้หรือแบบกายภาพคือกายภาพยังไงก็แล้วแต่ถ้านอนติดเตียงนะที่ราชทัณฑ์แถลงว่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตนะยกเว้นคุณสามารถเดินเล่นเดินเหินได้คุณต้องมีการเดินเหินกล้ามเนื้อของคุณทำงานตลอดคนเรานะอย่าว่า180วันนะพวกเราเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอยู่บนเตียงเฉยๆเนี่ย
แย่เลยนะทีนี้ถามหมอว่าลงถึงความเห็นของคนที่เขาเจอมากับนี่ก็ตัวเองเมื่อเช้าเนี่ยท่านปรีชาสุสงวนน่ะอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเนี่ยบอกได้พูดคุยกับทักษิณนั่งวีลแชร์มาออกมาตั้งโต๊ะแถลงให้สัมภาษณ์บอกอุ๊ยท่านป่วยจริงนะวิกฤตจริงนะไม่มีเสียงพูดนะท่านต้องนั่งวีลแชร์มานะหมอวรงค์ตอบกลับเลยฮะตกลงท่านเป็นอัยการหรือท่านเป็นหมอท่านเป็นหมอความหรือหมอคนกันแน่ท่านเป็นหมอความเหรอท่านไม่ใช่หมอคนควรไปตีความกฎหมายดีกว่านะฮะไม่ควรมาตีความเรื่องอาการป่วยคนอื่นแล้ววีลแชร์ใครจะนั่งมาก็ได้ปกติเนี่ยหมอวรงค์บอกว่าคนที่นั่งวีลแชร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องอาการหนักส่วนที่คุณทักษิณเสียงไม่มีเนี่ยเป็นหวัดหรือเปล่าอาจจะเป็นหวัดก็ได้เพราะตอนที่ตัวเองเป็นหวัดเสียงก็ไม่มีเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยอาการมันไม่ได้เกี่ยวกับสี่โรคที่เคยระบุเอาไว้ตั้งแต่แรกมองว่าเป็นเพียงแค่พร็อพประกอบฉากที่ไม่เนียนหมอว่าลงแนะนำไปยังคุณทักษิณว่าถ้าอยากจะให้เนียนกว่านี้จ้างรถพยาบาลมารับสิตั้งแต่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะตั้งแต่ตอนที่คุณออกจากโรงพยาบาลตำรวจนะคุณจะจ้างควรจะจ้างรถพยาบาลมารับแล้วไปแวะโรงพยาบาลเอกชนก่อนจะเนียนกว่านี้ฮะเสียงเบาเสียงแหบเนี่ยคุณเป็นหวัดก็เป็นได้คนเป็นหวัดทั่วๆไปก็เป็นได้คุณตะโกนมากๆก็เป็นได้ร้องเพลงเยอะเชียร์เยอะเสียงก็แหบได้นั่งวีลแชร์มาเลยนะคะใครก็นั่งวีลแชร์ได้มันเป็นการใช้พร็อพสร้างได้วีลแชร์ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคนแค่คนนี้ป่วยจริงหรือป่วยปลอมคือคุณหมอเราจะพูดเลยว่าการแสดงผมเชื่อว่าเป็นพร็อพที่เอามาประกอบฉากแล้วไม่เนียนผมแนะนำนิดนึงนะถ้าจะเอาให้เนียนนะคุณต้องยอมลงทุนจ้างรถพยาบาลเราไม่ต้องให้สื่อเห็นแต่เห็นเป็นรถพยาบาลปุ๊บแบบหนักเพราะว่าคุณต้องนอนแอดมิดต่อเนื่อง180วันยังหนักอยู่เพราะว่าถ้าดีขึ้นคุณต้องถูกส่งกลับเรือนจำอยู่แล้ววันนี้ยังไม่ส่งกลับเรือนจำแสดงว่ายังหนักงั้นถ้าคุณลงทุนสักนิดนึงนะจ้างรถพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนไอ้เนี้ยมันดูเนียนขึ้นนะติดเตียงรับวันฉะนั้นนี่ก็เป็นมุมมองของหมอวรงค์นะครับทีนี้หมอวรงค์ยังมองถึงการกลับมาของคุณทักษิณด้วยว่าอาจจะต้องการออกหน้ามีบทบาทในรัฐบาลด้วยซ้ำสังเกตจากการที่กลับมาอยู่บ้านแล้วลูกสาวโพสต์ไอจีทันทีตอนเย็นน่ะตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ภาพนี้นะฮะก็เลยถูกวิเคราะห์นะครับว่าก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ในลักษณะชื่นชมคุณทักษิณมาตลอดคล้ายกับเหมือนจะปูทางให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษานายกหรือไม่แต่ส่วนตัวหมอวรงค์มองว่าความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์คุณทักษิณเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ได้เหมือน20ปีที่แล้วเพราะเข้ามาทำลายกระบวนการยุติธรรมการที่คุณทักษิณจะกลับมามีบทบาทอาจจะเป็นการสะสมอุณหภูมิทางการเมืองซึ่งตอนนี้ยังมองไม่ออกเหมือนกันว่าจะจบแบบไหนเพราะ2พรรคใหญ่ฝ่ายหนึ่งก็มีคดีล้มล้างการปกครองอีกฝ่ายก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าใช้อำนาจโดยมิชอบแบบนี้ตอนนี้จึงเชื่อเสมอว่าประเทศไทยน่าจะมีทางออกในหลายสถานการณ์แต่หากถึงทางตันสุดท้ายอาจจะต้องขยับไปหาพรรคการเมืองอื่นที่เป็นพรรคร่วมก็เป็นไปได้ครับ